ผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณประยุทธ์เนี่ยในการมีพรรคใหม่เนี่ยก็คือว่าพรรคใหม่เนี่ยจะเป็นพรรคที่ทำให้ทุกพรรคต้องมาต่อรองกับแกนะฮะทีนี้เดิมเนี่ยการต่อรองคุณประยุทธ์เนี่ยต่อรองลำบากแล้วก็ตัวคุณประยุทธ์เองก็ลำบากเพราะว่าหัวเดียวกับเทียมรีใช่ไหมแล้วก็พึ่งพลังประชารัฐซึ่งต้องฟังพี่ชัยคนหนึ่งถูกไหมแต่ถ้าคุณประยุทธ์มีทั้ง25แต่ได้จัดตั้งรัฐบาลเลยเนี่ยทุกคนก็ต้องมาอิงคุณประยุทธ์กับนักการเมืองรอบตัวแล้วตอนนี้คุณประยุทธ์ได้พัฒนาองคลักษณ์รอบตัวแล้ว อย่างน้อยรอบหน้าเนี่ยนะแน่นอนและมีแน่ๆก็คือคุณพีรพันธ์พีรพันธ์แน่ๆเพราะผมได้ไปรองนายกอย่างน้อยเสียเฮงแน่นอนแล้วก็คุณชัยวุฒิ3คนนี้แล้วก็3คุณธนากรก็น่าจะได้นะต้องได้อะไรเพิ่มอะไรเพิ่มมาหน่อยโฆษกแล้วล่ะลงภาพรัวๆก่อนนายกอยู่นั่นน่ะบอกที่ผ่านมาไม่เคยไปไหนครับนะฮะก็คือเกาะอยู่เสียดายตำแหน่งโฆษกไม่เคยไปไหนนี่เคยขี่คออยู่อะประมาณนั้นนะพี่เกาะอยู่หน้าประตูเลยก็ยังอยู่แบบหรือไม่ก็อยู่ในนั้นแหละหรืออยู่ในทำเนียบเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ำอะไรอย่างนี้เปล่ารักกันมากครับไม่รู้นะแต่ว่าคุณสันทพจน์สุขศรีเมืองสสนครศรีธรรมราชปัจจุบันอยู่พลังประชารัฐเนี่ยนะฮะให้สัมภาษณ์อนาคตทางการเมืองของคุณสันทพจน์นั้นก็บอกว่าตนก็ยังอยู่กับพลังประชารัฐนะนะครับเพราะพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ชัดเจนแต่ว่าไอ้เรื่องของการลงพื้นที่เนี่ยเขาทำมาตลอด3ปีกว่าชาวบ้านเห็นผลงานเยอะแยะเป็นสสติดดินได้ใจชาวบ้านตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่พรรคไหนเราก็เชื่อว่าเราจะกลับมาเป็นผู้แทนได้นะครับนะฮะบอกว่าเนี่ยนะเมื่อถามว่าจะย้ายพรรคมองว่าจะไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติหรือไม่คุณสันทพจน์กล่าวว่ายังไม่ได้คิดและไม่รู้ว่านายกจะไปหรือไม่เพราะจริงๆพรรครวมไทยสร้างชาติก็คือพรรคประชาธิปัตย์เก่าที่ไม่ได้ทำงานให้พื้นที่ก็แค่ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ไปก็เลยมาสร้างศาลพระภูมิใหม่ไปเชิญเจ้าที่ใหม่ตนก็สงสารเจ้าซะด้วยซ้ำเหมือนเป็นผีย้ายหลุมตนไม่ได้เป็นผีเฮ้ยป๋ามันมาแล้วนะฮะและเมื่อถามนะครับว่าหากอนาคตพลเอกประยุทธ์นะฮะและพลเอกประวิตรเนี่ยแยกทางกันเดินจริงๆมองว่าจะส่งผลกระทบอะไรต่อตัวเองหรือไม่นะฮะคุณสันทพจน์กล่าวว่าหากมองแบบเผินๆก็เหมือนมีผลกระทบเพราะความนิยมของพลเอกประยุทธ์ในพื้นที่ภาคใต้ยังมีความพึงพอใจอยู่แต่หากเป็นตัวแทนการทำงานไม่ดีนะฮะหากอยู่ตรงนั้นเนี่ยชาวบ้านก็ไม่เลือกมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเราจะทำอะไรให้ชาวบ้านบ้างจะไปอยู่ตรงไหนก็ไม่มีปัญหาเออแต่ประโยคนี้ผมว่าคุณสันทพจน์ก็พูดถูกนะว่าแม้ถ้าคุณจะต้องย้ายเพราะว่ากระแสคุณประยุทธ์ไปเกาะกระแสคุณประยุทธ์ดีกว่านะฮะแสดงว่าคุณก็ทำพื้นที่ไม่แข็งไงประชาชนก็ไม่ได้พอใจในผลงานในสภาคุณตลอด3ปีกว่า4ปีที่ผ่านมาถูกไหมฮะอีกคนนึงก็คือคนที่เราบอกไปแล้วไงคุณสายยันยุติธรรมครับสสนครศรีธรรมราชพลังประชารัฐอันนั้นเขาชัดเจนบิ๊กตู่ไปไหนไปด้วยครับจุดยืนนะบิ๊กตู่ไปพักไหนขอไปด้วยยกเป็นนายกทำเพื่อคนใต้ที่สุดนะครับเราก็เลยไปปรากฏภาพแบบนั้นจริงเหรอฮะทำเพื่อคนใต้โหถนนมันกลายเป็น4เลนแล้วล่ะมันกลายเป็น8เลนยังนั่นแหละสิผมถึงไม่เข้าใจถนนดีขึ้นยังไงใช่ไหมที่ชุมพรนะที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับคุณพีรพันธ์ครับหัวหน้าพักคุณเอกนัทเลขาธิการพักนะฮะมีรองหัวหน้าพักผู้บริหารพักเปิดสาขาพักนะครับและประชุมแต่งตั้งตัวแทนพักรวมไทยสร้างชาติประจำจังหวัดชุมพรครับคนที่ไปฮะมาแล้วฮะมีคุณสุพลจุนใสนะครับคือสสชุมพรและมีอดีตสสคือคุณลูกหมีไงคุณจุนใช่ไหมชุมพรจุนใสใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็มีคุณสายันยุติธรรมใช่ไหมสสนครศรีธรรมราชของพรรคน่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐพลังประชารัฐไงนี่นะครับแต่ก็ยืนยันชัดเจนคุณสายันก็น่าจะชัดเจนไม่น่าเชื่อนะกปปสคืนชีพนะมารวมตัวกันในยุคนี้สรุปได้แล้วได้แนวใหม่ผมคิดว่ามันเขาใช้เวลานานกว่าจะลงตัวในการหาโมเดลคนที่เป็นคนนำซึ่งไม่จำเป็นต้องพูดมากใช่มั้ยพูดถึงรองคุณสุเทพไม่ได้มาว่าลงไม่ได้ใช่มั้ยอาจารย์อเนกไม่ชัวร์นี่ดีกว่าคนนี้ดีกว่าเงียบๆใช่มั้ยแต่มากันหมดเงียบๆนะครับแต่มาเรียบเลยนะครับเรียบก็คือเป็นประชาธิปัตย์เหมือนกันเป็นประชาธิปัตย์เหมือนกันแต่อีกทางนึงก็ชัดเจนก็เหมือนตอนม็อบไปประชาธิปัตย์เค้าก็มี2ฝ่ายใช่มั้ยตัวพรรคของเค้ากับคนที่ออกมานําซึ่งเป็นเลขาพรรคซึ่งลาออกมาเป็นแกนนำกปปส.อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็โมเดลแบบเดิมๆครับนะครับแต่ว่าจริงๆนะเขาไม่ได้แค่เน้นแค่ในพื้นที่ภาคใต้อย่างเดียวนะครับเขาบอกคุณพีรพันธ์เนี่ยบอกแล้วว่าจุดเริ่มต้นในการซักสร้างพรรคนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะมาจากคนเพียงไม่กี่คนแต่วันนี้พรรคนั้นเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจครับตอนนี้ภาคอีสานมีคนเสนอเป็นตัวแทนเกือบ200คนแล้วฮะแล้วก็เลิกแบ่งสีแบ่งฝ่ายแต่ทำเพื่อประเทศชาติเท่านั้นนะครับอันนี้พี่โบไปหาให้ป่ะเนี่ย200คนเนี่ยไม่นะทำไปเล่นไปเนี่ย
วันนี้มีข่าวคุณแรมโบ้นะไปเป็นนั่งหัวหน้าพรรคอย่างเป็นทางการแล้วนะอีกพรรคเดี๋ยวข่าวต่อไปเดี๋ยวเราเอานี่เลยพรรคเพื่อไทยพรรคที่เขาทำเอาไว้อ่ะพรรคที่เขาทำอยู่อันนี้พรรคที่เขาทำไว้คือผมนึกว่าเขาจะไหลมาอยู่ตรงนี้กันหมดโอ้ยเก่งนะเนี่ยนี่เป็นเจ้าพ่อสตาร์ทอัพเลยนะใช่แต่ถ้าเกิดแบบสมมตินะครับแล้วรวมไทยสร้างชาติเป็นพรรครัฐบาลอันดับหนึ่งเนี่ยยูนิคอร์นเลยนะไม่พอเลยทุกคนยูนิคอร์นเลยนะประเทศไทยเนี่ยยอดเลยแลนด์สไลด์ไม่บอกประเทศไทยมียูนิคอร์นแค่2 3 4ตัวไม่จริงใช่มั้ยฮะนี่สุดยอดคุณวีรพันธ์ก็มาให้สัมภาษณ์นะว่าวันนี้ตนมาชุมพรนะเป็นจังหวัดนักสู้รู้สึกดีใจนะครับส่วนประเด็นการร่วมงานของพลเอกประยุทธ์เนี่ยตนยังไม่ทราบนะเพราะยังไม่ได้พูดคุยกับนายกในเรื่องนี้ตนไม่กล้าถามนะเพราะว่านายกเหมือนผู้บังคับบัญชาส่วนท่านจะมาหรือไม่ก็ต้องไปถามกันเอาเองตอนนี้ยังคงเป็นเพียงแค่ข่าวที่มีการนำเสนอออกมาเท่านั้นนะฮะครับส่วนการถามถึงความมั่นใจในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยคุณวีรพันธ์บอกว่าตนมั่นใจตั้งแต่วันแรกที่ทำพรรคขึ้นมาแล้วพรรคมีเป้าหมายส่งส.ส.ทั่วประเทศและเชื่อมั่นว่าจะได้ส.ส.มากกว่าเท่าไหร่อาจารย์พิษเกินร้อยไหมพักนี้เหรอครับเขาบอกเกิน25คนเห็นปะเขาเอาแค่นี้เพราะนั่นแน่25คือดูดีนะไม่ต้องพูดมากไม่ต้องบอกว่าได้เยอะมัน possibility มันมีไง25มันได้อยู่แล้วไงที่จะเสนอนายกนะแต่คุณประยุทธ์ได้ยินอย่างนี้คุณประยุทธ์รู้สึกใจโอ้ใจชื้นเลยไหมเนี่ยไม่ได้ยินนี่คือพักที่ดวงใจอ๋อเหรอครับนี่คือสิ่งที่ตัวอยากได้มานานรู้ใจพักรวมคนรู้ใจไม่ใช่รวมไทยสร้างชาติครับรวมไทยรู้ใจประยุทธ์นะฮะไม่แต่คืออย่างนี้เนี่ยนะครับผมเป็นคุณประยุทธ์นะผมได้ยินอย่างนี้เนี่ยผมไม่หรออันเนี้ยพักอย่างเงี้ยคุณหวัง25คนเนี่ยผมจะเป็นนายกต่อไม่ทำไมเขาแค่ถ่อมตัวเขาได้สวไปแล้ว250แล้วก็เขาเรียกอะไรนะองค์การพยพต่างๆพรรคประชาธิปัตย์ก็มาไหมได้ประชาธิปัตย์แน่นอนอยู่แล้วครับพลังประชารัฐต้องมาอยู่แล้วภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็ยังไงก็อย่าเพิ่งปิดประตูมารออาจจะยืนรออยู่ข้างหน้าแล้วแต่เดินเข้าไปคนสุดท้ายตามสไตล์ใช่ไหมแต่ว่าผมว่านะงานนี้เนี่ยนะมาอยู่แล้วเอาแค่25แล้วเดี๋ยวพอกะถ้าบอกแค่25เนี่ยเดี๋ยวพอกฎหมายลงตัวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวมาเรื่อยๆถูกไหมครับแต่25เนี่ยได้แน่ๆแล้วไม่ต้องไปเป็นบุญเป็นคุณกับพี่ชายคนเดิมไงแต่ก็เดี๋ยวเอาพี่ชายมางานนี้พี่ชายคนไหนคนอยู่มอทอ1หรือคนเป็นรองนายกเฉยรองนายกไงก็พลังประชารัฐยังไงก็ต้องมาร่วมอยู่แล้วเขาไม่ได้มีปัญหาร่วมอย่างนั้นเขาไม่มีปัญหากับนักการเมืองเขาแค่มีปัญหาว่าไม่อยากเสนอชื่อคุณประยุทธ์แต่เขาไม่ได้บอกเขายังไม่เคยบอกเลยเขาจะไม่เอาคุณประยุทธ์เป็นนายกครับถูกไหมครับนะนะครับใช่ไหมเดี๋ยวรอแต่ผมชอบนะส่วนคุณเอกนัทนะก็ต้องพูดบ้างนะในฐานะเลขาใช่ไหมบอกพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคที่ไม่ได้มาจากการจัดตั้งของใครโทษนะฮะแล้วมันเกิดมาจากกอไผ่นะฮะไม่เห็นนะแต่การเป็นรวบรวมสมาชิกเมื่อมีแนวคิดเดียวกันที่จะต้องทำงานเพื่อประชาชนทุกคนในพื้นที่ทั่วประเทศแล้วมารวมตัวกันเพื่อทำงานตามที่ตั้งใจนะฮะเว้นนะก็พูดเยอะๆหน่อยนะมันก็สนุกดีมันก็จะบ้องบ้องอย่างเงี้ยผมได้กลิ่นเลยวัฒนธรรมไม่ได้มาจากการจัดตั้งของใครโทษนะใครอยู่เบื้องหลังก็รู้กันหมดนะฮะนะไม่ใช่กำนันเหรอฮะตกลงจำได้ไหมฮะกรณีของคุณพงศ์สินเสนพงศ์อ่ะอดีตผู้สมัครสสนครศรีธรรมราชที่อยู่ประชาธิปัตย์แล้วก็บอกว่าเนี่ยคงไม่อยู่ประชาธิปัตย์ต่อแล้วเพราะประชาธิปัตย์ตัดสินใจไม่ส่งคุณพงศ์สินนั้นลงล่าสุดเนี่ยนะฮะคุณพงศ์สินนั้นโพสต์เฟซบุ๊กนะครับประโยคแรกที่ขึ้นมาบอกเลยว่าตัดสินใจแล้วจะไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติโอ้โหผิดคาดไหมก็ถือว่าเผลอๆมีลุ้นนะถามว่าจะไปไหนได้อ่ะครับใช่ไหมไม่สำหรับคุณพงศ์สินเองอ่ะใช่ไหมมันออกจากเฉดเดิมไปมากมันก็จะค่อนข้างมีปัญหาต่อตัวพื้นที่ใช่ถูกไหมแต่ตอนนี้น่าสนใจนะก็คือไม่ต้องอึดอัดใจแล้วถ้าคนในพื้นที่แบบชอบลุงอ่ะก็ไปอยู่ที่พรรคที่สนับสนุนลุงซะเลยชัดเจนเลยจบชัดเจนมีภาษีดีกว่าอยู่ประชาธิปัตย์ตั้งเยอะใช่ไหมซึ่งไม่มีความชัดเจนแม้ทุกคนจะรู้ว่าไม่มีลุงตู่ก็อยู่ไม่ได้เลยนะจะเป็นพรรคที่ทำให้ประชาธิปัตย์กลับมาร่วมรัฐบาลได้ทันทีซึ่งประชาธิปัตย์สำหรับผมถึงบอกเสมอว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียก็ไม่มีอะไรจะเสียเลยเพราะว่าเขาเหลือเท่าไหร่เนี่ยเขาบวกพรรคนี้เข้าเหมือนเดิมถูกไหมแต่ถ้าเขาเหมือนเขาจะใหญ่เนี่ยก็ไม่แน่แต่เขาจะต้องไปชนพลังประชารัฐโดยตรงแต่มันจะสนุกตรงนี้ไงว่าถ้าสมมติรวมไทยสร้างชาติได้สัก40ประชาธิปัตย์ได้สัก10อะไรเงี้ยอำนาจต่อรองมันลดเนี่ยใช่ก็แค่อำนาจต่อรองลดแต่ยังไงก็ต้องได้จะพูดถึงศักดิ์ศรีหน่อยอาจารย์พรรคที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศนี่คือหวังนะฮะไม่เขามีวาทกรรมรองรับตรงนี้อยู่แล้วบางยุคก็ดีบางยุคก็ไม่ดีแต่ศักดิ์ศรีอะไรล่ะก็เป็นได้เต็มที่คุณจุลินก็ได้เป็นรองนายกเหมือนเดิมครับ
ถูกไหมแล้วก็ต้องมีกระทรวงพาณิชย์ไว้สักกระทรวงหนึ่งอาจจะเหลือกระทรวงเดียวอะไรเงี้ยเขาจะให้เหรอพี่20เขาจะให้20ก็ต้องได้กระทรวงพาณิชย์แหละถามว่าเขาให้ไหมให้อยู่แล้วหรือเขาจะให้ไปทำอย่างอื่นไม่ใครจะได้ตำแหน่งไหนมันไม่มีความหมายกับคุณประยุทธ์เพราะสุดท้ายคุณประยุทธ์ก็นั่งเหนือทุกคนถูกไหมผมต้องอ่านข่าวนี้ก่อนจะเบรกเพราะอะไรรู้ไหมต้องไปให้ถึงข่าวนี้เพราะว่าเดี๋ยวคุยกับพี่เต้นเพราะว่าคุณเสกสกลนะคุณแลมโบ้เนี่ยนะวันนี้ผงาดหัวหน้าพรรคเทิดไทยนะครับชูจุดยืนป้องสถาบันดันประยุทธ์เป็นนายกต่อ2ปีนะครับวันนี้ที่โรงแรมเบสเวสเทิร์นพลัสเวนด้าแกรนด์ปากเกร็ดนนทบุรีครับพรรครวมไทยรักชาติฟังชื่อก่อนนะรวมไทยรักชาติจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีวาระสำคัญคือการเลือกหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคใหม่ทั้งหมดปรับเปลี่ยนชื่อพรรคและโลโก้ใหม่จากพรรครวมไทยรักชาติเป็นพรรคเทิดไทยฮะขณะที่คุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์นะฮะอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับสมาชิกและแกนนำก่อนเข้าประชุมนะฮะมีตัวแทนจากกลุ่มสปปสฮะคือกลุ่มที่นี่ไงที่ไปร้องเรียนให้มหาดไทยไปแซวคุณชัชชาติว่าให้ปลดคุณชัชชาตินะฮะนะฮะจากนั้นนะครับที่ประชุมก็มีมติเลือกนะครับคุณเสกสกลขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแทนคุณสุชาติบรรดาศักดิ์ที่ไปเป็นเลขาธิการพรรคขณะที่คุณอานนท์แสนนาถนะอดีตประธานหมู่บ้านคนเสื้อแดงก็เป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคนะฮะนะครับโดยคุณเสกสกลนะฮะบอกตนมาทำพรรคการเมืองเพราะอยากเห็นพรรคที่ประกาศจุดยืนชัดเจนเหมือนกับตนพูดคำไหนคำนั้นมาตลอดเหรอฮะ นะว่ามี2หลักการคือปกป้องสถาบันให้คงอยู่ต่อไปนะครับและการได้ผู้นำที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงเช่นพลเอกประยุทธ์และต้องการให้พลเอกประยุทธ์ได้ทำหน้าที่ต่อไปนะมีโอกาสบริหารบ้านเมืองในระยะเวลาอีก2ปีที่เหลืออยู่ครับนี่พอถามถึงกระแสข่าวพลเอกประยุทธ์ไปอยู่รวมไทยสร้างชาตินะฮะคุณเสกสกลบอกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเดิมทีเนี่ยตนคิดว่าวันนึงพลเอกประยุทธ์อาจจะถูกกดดันทางการเมืองนะครับหรือที่ตนเคยใช้คำว่าบีบไข่ครับก็เคยใช้ด้วยนะครับผมเคยได้ยินก่อนจนอาจไม่มีพรรครองรับตนจึงคิดทันทีว่าต้องทำบ้านรองรับลุงตู่พอทำพรรคเสร็จปุ๊บก็รู้ดีว่าตนเนี่ยไม่เหมาะที่จะเป็นหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะไม่อยากให้คนอื่นมองว่านายกเดินตามคนอย่างแรมโบ้จะถูกคนดูหมิ่นดูแคลนนายกได้อันนี้รู้ตัวนะนะตนจึงไปหาคนที่มีโปรไฟล์ที่ดีอย่างคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคมาเป็นหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติแทนขณะที่ตนนั้นเดินออกจากพรรคนี้มาอย่างสวยงามโอ้โหก็คือรวมไทยสร้างชาติเนี่ยครับคืออย่ามาเทียบกับตัวไปสร้างไว้ให้ใช่ใช่ไปสร้างศาลพระภูมิไว้ให้พวกท่านแล้วแต่ต้องออกเพราะกลัวว่าเดี๋ยวคุณประยุทธ์จะต้องมาร้องเพลงกตัญญูแลมโบ้เอาเหรอถูกไหมฮะก็ไม่ได้กลัวว่าจะมีคดีเรื่องไอ้โทรศัพท์คุยเรื่องลอตเตอรี่อะไรนั่นไม่ใช่ใช่ไหมโอ้ยมันผ่านไปแล้วจบไปแล้วแต่ผมว่าอันนี้เป็นเกมที่ชาญฉลาดมากของคุณแลมโบ้นะครับก็คือการที่เอามาอยู่พรรคแบบเล็กอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มีฐานมวลชนแบบเสื้อแดงกลุ่มหนึ่งของเขาอ่ะที่อ้างว่าเป็นเสื้อแดงอ่ะใช่ไหมก็ล็อกคนกลุ่มนี้เอาไว้กับเขาได้ถูกไหมครับอย่างน้อยขี้หมูขี้หมาได้เสียงหนึ่งเนี่ยก็เข้าไปเป็นพรรคจิ๋วใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเรื่องใหญ่เราชอบมองภูเขาน้ำแข็งเฉพาะยอดว่าโอ้ยพรรคเล็กดูผลงานพรรคเล็กในอดีตครับละครเนี่ยเขาก็โอเคนะเดี๋ยวฮะพี่พักเล็กที่ว่านี่คือ13คนกินกล้วยนั่นนะฮะก็ใช่ครับผลงานดีไหมฮะก็มีกล้วยกินไหมโอเคอ๋อผลงานคือความหมายคือตรงนั้นมาแต่ว่าเขา2เนี่ยเขาเข้าสภาแน่ๆอย่างน้อยได้1คนคือแลมโบ้เข้าสสโดยไม่ต้องไปเบียดกับปาร์ตี้ลิสต์พรรคอื่นครับแลมโบ้ได้แน่แล้วถ้าได้เข้าไปปุ๊บใช่ไหมก็กลายเป็นองครักษ์ลุยในสภาก็ได้ตั้งโต๊ะแถลงการก็ได้และหมายความว่าเครือข่ายเนี่ยเวลาเราดูพรรคการเมืองไทยเนี่ยโอ้ยไปนั่งทำวิจัยเรื่องใหญ่เรื่องโตจริงๆเนี่ยคือต้องไปดูเครือข่ายต่อให้เป็นพรรคเล็กเนี่ยเขาจะสามารถขนคนจำนวนหนึ่งเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบกรรมาธิการฝากไปนั่งตรงนู้นตรงนี้ใช่ไหมก็แปลว่าเขาสามารถมีเครือข่ายของเขาต่อให้เป็นเสียงเดียวเนี่ยถูกไหมฮะเสียงเดียวเนี่ยเขาก็จะมีลูกน้องอีกไม่ต่ำกว่า50คนอะที่เข้าไปอยู่ในสภาได้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นได้อีกเยอะแยะเห็นไหมก็คืออันเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรล่ะSME ระดับเล็กแบบหนึ่งนี่เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบหนึ่งของคนเหล่านี้ก็ตั้งพักขายหัวพักใช่ไหมก็คล้ายๆจดเว็บแล้วก็มีคนมาซื้อเว็บอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือยังไงเนี่ยคุณแลมโบ้เนี่ยตอนนี้ตีตัวเข้าสภาแน่นอนหนึ่งเสียงครับใช่ไหมได้แน่น่าจะได้แน่ๆอย่างน้อยหนึ่งคนก็ต้องได้สักคนนึงอ่ะนะฮะถึงแม้จะหาร้อยก็เหอะหาร้อยก็มีลุ้น1คนก็อาจจะมีการแบ่งๆอะไรกันทีนี้เมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็แปลว่าคุณแลมโบ้มีศักดิ์ศรีแน่นอนเป็นส.ส.
ถูกไหมฮะไม่ต้องไปทำงานแบบว่าเป็นเพียงแค่ที่ปรึกษาที่ปรึกษาใช่ไหมครับคือก็มีชื่อพักเปิดแถลงข่าวใช่ไหมออกมาปะทะกับพักใหญ่ก็ได้ทำอะไรก็ได้ในสภาผมคิดว่านี่คือเกมซึ่งไม่เร็วในมุมมองเนี่ยคิดว่าเร็วสำหรับคนอื่นหรือเปล่าอีกเรื่องในมุมมองคิดว่าระดับแบบสปปสเนี่ยนะฮะเขาไปมอบช่อดอกไม้ต่างๆเนี่ยเขาจะไปแย่งคะแนนเสียงกันกับพรรคของคุณหมอวรงค์ไหมไทยพักดีพักนั้นก็ต้องได้ประมาณเสียงสองเสียงอ่ะก็คือสมมติว่ากลายเป็นพักเล็กซึ่งชัดเจนกว่ารอบนี้ไงเป็นทั้งแผงเลยเข้าไปเนี่ยก็รวมกันแข็งแรงกว่าอันนี้แข็งแรงด้วยก็จะไม่ต้องจ่ายถูกไหมชัดเจนมากเลยแล้วก็ถึงไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีมันยังมีตำแหน่งอะไรในรัฐบาลอีกมากมายที่มีโอกาสจะได้เข้าไปนั่งผู้ช่วยเลขาธิการประจำนายกเยอะแยะมากมายไม่ไม่ไม่เดี๋ยวอาจจะเป็นกรรมาธิการใช่ไหมครับหรือไปอยู่กับรัฐบาลเนี่ยมันก็จะมีตำแหน่งอื่นๆเช่นสมมติเขาตั้งไอคณะกรรมการอะไรขึ้นมาติดตามคนนี้ก็ไปนั่งครับนั่งมีนายกแล้วก็คนนี้มาแล้วนายกสมมติรับทีละ50ตำแหน่งเนี่ยก็ขึ้นทำแทนอะไรอย่างงี้มีอีกเยอะการเมืองเอางี้ดีกว่าคนเหล่านี้มันเป็นมหาสมุทรแห่งโอกาสของเขาใช่ครับว่าเป็นธุรกิจแบบหนึ่งบลูโอเชียนเลยเนี่ยงานเนี้ยนะฮะว่ายกันมันรอบหน้าเนี่ย